ฮิโรอากิฮิราโอกะนะครับซึ่งก็เป็นเหมือนกับผู้ช่วยโค้ชก็คือเป็นโค้ชเยาวชนของชิมิสุด้วยแล้วเป็นผู้ช่วยโค้ชด้วยจะมาคุมทีมชั่วคราวแทนปีเตอร์ชคามอฟสกี้นะครับซึ่งให้โอกาสมุ้ยค่อนข้างน้อยมากๆนะครับและอย่าลืมว่าการเปลี่ยนโค้ชใหม่มันจะดียังไงก็โอเคถ้าเกิดว่าโค้ชรายนี้นะครับก็คือฮิราโอกะเขามองเห็นว่ามุ้ยเนี่ยนะครับมีประโยชน์กับทีมจริงครับก็เป็นไปได้อยู่เหมือนกันว่าเขาอาจจะใช้มุ้ยแล้วเขาอาจจะมีคู่มือการใช้มุ้ยที่ต่างจากปีเตอร์ก็ได้คือไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่มุ้ยจะได้โอกาสหรือไม่ได้โอกาสเนี่ยแต่ผมว่ายังไงก็ดีกว่าคนเก่ามีความหวังมากกว่าคนเก่าเพราะคนเก่าเนี่ยแทบจะไม่ใช้เลยหรือนานๆก็คือถ้าใช้ก็ใช้ในฐานะตัวสำรองหรือเป็นตัวจริงก็เปลี่ยนออกครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นรายนี้เนี่ยนะครับเขาอาจจะเห็นอะไรบางอย่างของมุ้ยก็ได้และที่สำคัญคือเขาอาจจะมีคู่มือการใช้งานในการวางตำแหน่งของมุ้ยครับซึ่งอาจจะไม่ต้องไปยืนค้ำเป็นหน้าตัวเป้านะครับแล้วก็ไปยืนเหมือนกับปักเสาไว้อยู่ตรงกลางประตูก็ได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวโน้มเนี่ยผมว่ามุ้ยน่าจะมีลุ้นในมุมมองของฮิราโอกะเนี่ยเขาก็คงมีหลายมุมที่เขามองเห็นว่านักเตะบราซิลบางทีเนี่ยมันก็ไม่ได้เล่นเป็นทีมเวิร์กเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยหลายมุมไม่แน่นะนะครับแม่ดูแล้วไม่แน่จริงๆแล้วก็อย่าลืมเลยพรุ่งนี้ลองดูว่ามุ้ยจะมีโอกาสไหมมีโอกาสเยอะกว่าทางยุคของปีเตอร์ชคามอฟสกี้หรือเปล่านะครับคือยังไงก็แล้วแต่เนี่ยมันไม่แย่ไปกว่ายุคของปีเตอร์แน่ๆนะมันอาจจะดีกว่าด้วยซ้ำไปอาจจะได้สตาร์ทลงเป็นตัวจริงและอาจจะมีตำแหน่งบางตำแหน่งหรือบทบาทอะไรที่เขาอาจจะติวเข้มมุ้ยให้ลงไปแล้วได้ใช้ความสามารถของมุ้ยเต็มที่ก็ได้